วันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูแกงส้มแตงโมอ่อนกุ้งแม่น้ำเริ่มจากใส่น้ำลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้น20เซนติเมตรราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายนำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดใส่น้ำพริกแกงส้มคนให้เข้ากันจนน้ำพริกแกงละลายใส่กุ้งแห้งป่นแครอทและแตงโมอ่อนต้มจนแตงโมสุกนุ่มใส่ถั่วฝักยาวปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกคนให้เข้ากันใส่กุ้งแม่น้ำก่อนปิดไฟใส่ดอกแครคนให้เข้ากันแล้วต้มพอเดือดจากนั้นปิดไฟตักแกงส้มแตงโมอ่อนกุ้งแม่น้ำใส่ชามเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย